เอาละครับตัวเลขสถานการณ์โควิดประจำวันสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะวันนี้อยู่ที่ 8,640 รายแต่หายป่วย 8,641 รายต่างกัน1คนนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่13รายค่ะผู้ป่วยในระบบทั้งหมดนะคะตอนนี้อยู่ที่ 82,720 รายเส้นกราฟภาพรวมของประเทศอย่างนี้ก็ถือว่าน่าพอใจนะใช่ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าตั้งแต่เปิดปีใหม่มาหลายคนก็ลุ้นกันระทึกเหมือนกันว่ากลางเดือนเนี่ยจะทะลุหมื่นและสิ้นเดือนจะทะลุ 20,000 30,000 หรือไม่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่ออกมานะคะถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจทีเดียวโดยเฉพาะจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่ทะลุ20แต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับทุกๆผู้สูญเสียจากสถานการณ์โควิด19ด้วยค่ะย้ำอีกครั้งนะครับอย่าไปคิดเยอะตัวเลขที่ทางการแถลงบวกอะไรหรือยังบวกอะไรหรือยังแต่ดูในภาพรวมดีกว่าว่าสถานการณ์ถ้าเทียบกับก่อนหน้าก็ต้องยอมรับจะไปคิดเยอะยามีคำถามเยอะค่ะเชื่อกันบ้างประเทศนี้สังคมนี้ไม่เชื่อใครไม่เชื่ออะไรบ้างเลยมันจะอยู่กันอย่างไรค่ะโดยเฉพาะประชาชนสวนทุกครั้งที่กลไกรัฐออกมาแถลงอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่กันไม่ได้ใช่ค่ะแต่ดูในภาพรวมก็ต้องยอมรับนะคะเทียบกับก่อนหน้านี้สถานการณ์นะคะตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้น